ก็ไม่มีอะไรนะก็รู้สึกเฉยๆโอ้โหล่าสุดตุงครับอังเดรโอนาน่ายักษ์ใหญ่นะครับบอกว่ารู้สึกเฉยๆบรรยากาศที่แอนฟิลด์อ่ะก็งั้นๆแหละนะครับอังเดรโอนาน่าครับนายประตูของแมนยูนะครับยืนยันว่าเขาไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันอะไรเลยหลังมาเยือนถิ่นแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลครับในเกมทีมเหลืองเกล็ดเมื่อคืนนี้ที่พาแมนยูยันเสมอลิเวอร์พูล0-0นะครับลิเวอร์พูลใช้โอกาสเปลืองมากๆครับนั่นเลยจะให้พวกเขาทำแต้มหล่นในบ้านเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้และยังโดนอาร์เซนอลแซงหน้าไปนำไปจากฝูงอีกด้วยหลังอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะไบรตันไป 2-0 แล้วฟันไดค์แสดงความไม่พอใจกับแผนการเล่นของแมนยูครับโดยบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่พยายามมาชนะแต่คำสัมภาษณ์ของโอนาน่าจะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ชอบใจเลยมาฟังสิ่งที่โอนาน่าได้พูดกับแมนยูทีวีหน่อยเขาบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณจะเข้าใจมันดีผมต้องพร้อมสำหรับทุกสิ่งผมเคยเล่นเกมใหญ่ๆที่มีความเข้มข้นสูงไอ้อย่างที่ผมบอกไปก็ดีนะที่ได้มาเล่นที่นี่ในวันนี้เราได้เจอกับผู้ต่อสู้ที่ดีแต่เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเองก็มีผู้เล่นเก่งๆเป็นสโมสรใหญ่แต่การเป็นแมนยูคุณต้องพยายามชนะให้ได้ทุกเกมเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเป็นหนึ่งในทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับคู่แข่งทุกรายที่เราอยากจะชนะวันนี้เราได้1แต้มเราต่อสู้ด้วยกันแสดงให้เห็นคาแรคเตอร์แต่มันก็ยังไม่เพียงพอมันไม่สำคัญว่าเราจะเล่นกับใครเราต้องชนะวันนี้เราโชคไม่ดีเท่าไหร่เราต้องทำให้มาตรฐานสูงขึ้นเพราะเราต้องการไปเพื่อชัยชนะก่อนหน้านี้โอนาน่าเคยมาเยือนลิเวอร์พูลครับสมัยเฝ้าเสาให้กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนธันวาคมปี2020ซึ่งข้อผิดพลาดของเขาจะไม่เคอร์ติสโจนครับยิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลยังไงก็ตามครับโอนาน่ายกย่องคาแรคเตอร์ของแมนยูแต่ยอมรับว่ามาตรฐานของพวกเขาควรจะสูงกว่านี้ครับโอนาน่าบอกว่าเราคือแมนยูเราเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีมากๆเราอยากชนะคู่แข่งทุกรายวันนี้เราได้1แต้มเราสู้ด้วยกันแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์แต่มันก็ยังไม่เพียงพอไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเล่นกับใครเราต้องชนะวันนี้เราโชคไม่ดีแค่นั้นเองเราต้องทำให้มาตรฐานสูงขึ้นเพราะเราต้องการเก็บชัยชนะให้ได้อันนี้คือสิ่งที่โอนาน่าได้ให้สัมภาษณ์นะครับโอ้โหนั่นแหละแกบอกว่าก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้ว่าจะพิเศษพิสงอะไรนะบรรยากาศที่แอนฟิลด์นะครับเดี๋ยวน้อยก็มายันอยู่แล้วก็ได้1แต้มกลับไปนะครับถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับการให้สัมภาษณ์ของอังเดรโอนาน่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม